ชร์เก็บไว้เลยสูตรยาโบราณหัวปลีกล้วยน้ำว้าย่างไฟต้มน้ำดื่มแก้เบาหวานได้ผลดีมากๆสรรพคุณทางยายังสมานแผลห้ามเลือดผลดึกกินแก้ท้องเสียผลสุดเป็นยาระบายหัวปลีแก้โรคเกี่ยวกับลำไส้แก้โรคโลหิตจางลดน้ำตาลในเส้นเลือดปู่ย่าตายายคนเก่าคนแก่เขาแนะนำว่าผู้หญิงจะให้หน้าอกโตตึงๆต้องกินหัวปลีของกล้วยน้ำว้าถ้าเป็นแม่ลูกอ่อนจะมีน้ำนมดีกินหัวปลีน้ำนมไหลดีหน้าอกก็เต่งตึงกินได้ทั้งแบบดิบและสดแบบดิบก็จะนำมาปรุงในรูปของผักที่เป็นเครื่องเคียงเช่นในผัดไทยรสชาติจะฝาดๆแต่ถ้านำไปปรุงให้สุกไม่ว่าจะเป็นต้มยำหัวปลีแกงไก่ใส่หัวปลีรสชาติจะนุ่มมีรสหวานนิดๆอร่อยดีในเรื่องประโยชน์ของหัวปลีนั้นก็มีหลายอย่างเช่นถือว่าเป็นอาหารบำรุงน้ำนมของผู้หญิงที่กำลังมีลูกฉะนั้นคุณแม่ลูกอ่อนที่ให้นมลูกก็ควรจะกินอาหารที่มีหัวปลีเป็นส่วนประกอบให้มากๆระหว่างที่ยังให้นมลูกและนอกจากนั้นยังมีแร่ธาตุอย่างธาตุเหล็กบำรุงเลือดป้องกันโลหิตจางและลดน้ำตาลในเลือดมีการวิจัยพบว่าในหัวปลีด้วยนั้นยังช่วยรักษาโรคกระเพาะได้ด้วยหัวปลีกล้วยน้ำว้ากับสูตรแก้โรคเบาหวานมีวิธีทำรับประทานเองแบบง่ายๆคือให้เอาหัวปลีกล้วยน้ำว้าเท่านั้นหัวปลีจากกล้วยชนิดอื่นใช้ไม่ได้จำนวน1หัวย่างไฟให้เปลือกชั้นนอกไม่เกรียมแล้วต้มกับน้ำกะจำนวนพอเหมาะจนเดือดดื่มต่างน้ำทั้งวันให้หมดหม้อวันละ1หัวจนครบ7วันหากคนที่เป็นเบาหวานดื่มแล้วถูกทางยาดื่ม 1-2 วันแรกจะมีอาการรู้สึกปวดไม่ตามร่างกายแทบทนไม่ไหวแสดงว่ายานี้ได้ผลต้มดื่มจนครบ7วันตามที่บอกข้างต้นโรคเบาหวานจะดีขึ้นและหายได้สามารถต้มดื่มได้เรื่อยไม้ยมกแต่ไม่จำเป็นต้องทุกวันเหมือนครั้งแรกแต่หากใครที่เป็นเบาหวานต้มดื่ม3วันไม่มีอาการตามที่กล่าวข้างต้นแสดงว่าไม่ได้ผลไม่ถูกทางยาใช้สูตรนี้ไม่ได้เลิกต้มดื่มได้เลยสูตรนี้เป็นสูตรโบราณแนะนำเป็นวิทยาทานใครเป็นเบาหวานทดลองดูไม่มีอันตรายอะไร